สวัสดีครับวันนี้ถามมาต่อไปกับอวยชัยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากคำคอมเมนต์ของคุณงามดีนะครับบอกว่าอาจารย์ช่วยเขียนรถมอเตอร์ไซค์ให้ผมดูสักคันหนึ่งโอเคครับพอดีจัดให้ครับตามคำขอสำหรับคลิปนี้นะครับถามมาต่อไปกับครูชัยก็เป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับใครที่ต้องการจะให้ผมเขียนรูปอะไรนะครับถ้าหากว่าทำได้ก็จะจัดให้ครับก็ลองขอกันมาดูนะครับถ้าหากว่าจัดให้ได้ก็พยายามที่จะจัดให้สำหรับวันนี้ก็ลองติดตามกันดูนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ของผมจะมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงเชิญเลยครับสำหรับการวาดรูปมอเตอร์ไซค์ด้วยสีวอเตอร์ในวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดูส่วนใหญ่ๆส่วนสำคัญที่จะลงสีนะครับตอนนี้จะเห็นว่าผมจะลงในส่วนที่มันเป็นโลหะก่อนนะครับก็จะใช้สีออกเทาๆสีฟ้าผสมขาวเอาน้ำเงินนิดๆนะครับก็จะเป็นสีที่อ่อนๆค่อนข้างอ่อนแต่แล้วตรงไหนที่เห็นสีเข้มเราก็ลงไปเป็นน้ำหนักกลางแต่ยังไม่ดำมากนะครับยังไม่ดำมากแล้วก็ลงรวมๆเรายังไม่เก็บรายละเอียดสำหรับในการลงสีในช่วงแรกนะครับตรงไหนเข้มก็ลงเข้มตรงไหนกลางก็ลงกลางตรงไหนอ่อนก็ลงอ่อนไว้เราจะลงสีรวมๆแล้วเราก็ค่อยๆ ย่อยรายละเอียดก็คือหมายถึงว่าเราค่อยๆโฟกัสเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะว่าถ้าหากเราดูส่วนรวมเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอ้โหมันยากมากๆเลยแต่ถ้าลงมือจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเท่าที่เราคิดตั้งแต่ตอนแรกนะครับค่อยๆลงไปสำหรับสีสดๆสีส้มเนี่ยก็มีไม่กี่ที่แค่นั้นเองนะครับเราจะลงสีกลางๆไว้ก่อนยังไม่เก็บแสงยังไม่เก็บเงานะครับตรงที่เป็นโลหะตรงไหนที่จะมันวาวก็ต้องสังเกตนะครับบางอาจจะอยู่ในรูปทรงกระบอกเราก็ลงสีสว่างกลางเข้มแค่นั้นเองนะครับแต่ก็มีการรูปโฉบสีให้มันกลมกลืนกันด้วยสำหรับวิธีการของผมนี่ก็จะไม่เอาให้เสร็จทีเดียวนะครับจะลงรวมแล้วก็ค่อยโฟกัสเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็กลับมาเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งหรืออาจจะหลายๆรอบก็ได้นะครับเราจะดูโครงสร้างใหญ่ๆไว้ก่อนพอช่วงหลังๆช่วงที่เก็บเนี่ยเราจะไม่ใช้สีหนาหมายถึงว่าสีจะไม่เข้มข้นมากนักจะสีจะค่อนข้างจะบางๆนะครับสีจะค่อนข้างบางๆแต่ว่าไม่เปียกมากนะครับสีบางๆแล้วค่อยๆมาโฉบจะค่อยๆโฉบด้วยข้อหมายถึงว่าเราซ้อนสีไปเรื่อยแต่ช่วงหลังนี้เราซ้อนบางๆมันก็จะไม่แข็ง
ตอนนี้ตรงถังน้ำมันเราก็เริ่มจะใช้น้ำหนักเข้มแล้วนะครับจะเริ่มใช้น้ำหนักเข้มเว้นน้ำหนักเดิมไว้จริงๆน้ำหนักเดิมก็เป็นน้ำหนัก2อันนี้ก็เลยจะโฉบด้วยน้ำหนักอ่อนๆก็คือสว่างรวมๆแล้วก็กลายเป็นน้ำหนักสว่างกลางเข้มนะครับแต่ต้องดูทิศทางของเงาด้วยมันจะได้สวยขึ้นสำหรับภาพนี้ก็มาสปีดนะครับมาสปีดแต่เขียนจริงๆก็ประมาณใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับเวลารวมแล้วทั้งหมดช่วงท้ายๆนี้ก็ต้องพิถีพิถันมากนิดหนึ่งค่อยๆระวังและค่อยๆสังเกตด้วยเงาสะท้อนของโลหะเนี่ยบางทีมันก็ซ่อนความเสน่ห์อยู่ในนั้นได้เยอะทีเดียวนะครับก็ไม่มีอะไรมากจริงๆแล้วเราก็สังเกตในเรื่องของแสงและเงานะครับและเรื่องของน้ำหนัก1 2 3อย่างที่ผมพูดอยู่บ่อยๆก็คือสว่างกลางเข้มนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายๆแล้วโอเคครับตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ